สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องกิเลสแฝงมากับธรรมพวกเราตรงแนบตามหลักธรรมอยู่แล้วหรือตรงแนบต่อธรรมอยู่แล้วการพึ่งปฏิบัติก็จะเป็นไปตามนั้นเรื่องกิเลสนั้นอ่ะมันเข้าทำลายธรรมได้ง่ายธรรมของพวกเราไม่ใช่ธรรมแก่กล้าไม่ใช่ธรรมพอที่จะต่อสู้กิเลสได้ตลอดไปส่วนมากกิเลสเข้ามาเราไม่รู้เราถือว่าเป็นธรรมเสียหรือเข้าใจว่าวัตถุหรือเข้าใจเป็นธรรมเสียกว่าจะรู้ว่าเป็นกิเลสมันหมดทางต่อสู้แล้วครับยำหัวหอมกระเทียมมายื่นเข้ามาวางให้ใกล้แล้วถึงรู้ว่าโอ้นี่เราเนี่ยมันขึ้นเขียงเมื่อไหร่นี่นะนี่แล้วมันสายไปแล้วนะจนขนาดที่เขาหัวหอมหัวกระเทียมมาไว้ตรงหน้าแล้วก็แสดงว่านี่เขากำลังจะขยำเข้ากันเท่านั้นจะให้เป็นลาบเป็นอะไรกว่านี้แต่เป็นขั่วเป็นผัดเป็นอะไรแกงเป็นอะไรก็มันก็พร้อมแล้วทีนี้ก็ไม่ทราบจะไปยังไงมันสายจะแล้วกิเลสนี่เป็นสิ่งละเอียดมากแทรกมาในเรื่องที่เราเข้าใจว่าธรรมนั่นแหละเพราะเหตุนี้จึงได้พยายามเข้มงวดกวดขันกับหมู่เพื่อนเสมอเพื่อไม่เสียเล่ห์เหลี่ยมแห่งกิเลสที่จะแฝงมาในธรรมโดยไม่รู้จุดตัวยกตัวอย่างเช่นเรากำลังประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความสนอกสนใจมีผู้มานิมนต์ไปในงานนั้นไปในงานนี้เบื้องต้นก็ไม่อยากไปเพราะเรื่องความมุ่งมั่นในธรรมยังมีกำลังมากความสนใจในธรรมกับการสนใจปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมก็มีกำลังอยู่มากมีท่านเมื่อโดนเข้าหลายครั้งหลายหนมีคำว่าที่เรียกแฝงมาด้วยธรรมก็คือคำอนิมนต์นี้ก็ไม่ผิดอะไรกับหลักธรรมหลักวินัยการประสงเคราะห์โลกเขาขึ้นไปฉันในบ้านในครั้งพุทธกาลก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ในครั้งพุทธกาลก็มีถ้าหากว่าจะแตกต่างกันก็ด้วยมัคคิเลสคราถ้าแตกต่างกันอยู่บ้างก็ตรงนี้ถึงเวลาไปฉันจะไม่มีเพียงอาหารที่ไปฉันในงานนั้นเท่านั้นจะมีอะไรติดมือมาเขาถวายสิ่งนั้นเขาถวายสิ่งนี้มาสำคัญก็คือเงินยิ่งทุกวันนี้เงินเฟ้อแต่มันยิ่งสนุกทำลายจิตใจของพระได้ดีถวายแต่ละงานละงานเป็นร้อยร้อยเป็นไปตาก็ลุกวาวทีนี้ความสนใจทักจะเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยพอกิเลสเข้ากระซิบความโลภเข้าแทรกชักอยากไปแล้วทีนี้นั่นเนี่ยนี่แหละที่ว่าเรื่องของกิเลสมันแทรกธรรมมาคือการนิมนต์ก็เป็นธรรมการไปฉันบ้านเขาเพื่อสงเคราะห์เขาก็เป็นธรรมการถวายมาก็เป็นธรรมสำหรับเขาเรารับมาที่แรกก็ดูเป็นธรรม
มันต่อมาก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปเป็นเรื่องของกิเลสไปกิเลสเมื่อมันเข้ากิเลสเมื่อมันเข้าแทรกในความอยากแล้วความอยากก็กำเริบความโลภก็กำเริบขึ้นมาทีนี้อะไรๆที่เป็นบริษัทบริวารของความโลภนี้มันก็กำเริบขึ้นมาแตกแขนงกันออกไปเรื่อยๆแต่ไปหลายด้านหลายทางทำให้คิดกว้างขวางไปในทางที่จะทำลายตัวเองมีมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็ไม่เรื่องอะไรนับแต่เงินแต่ทองอยู่เท่านั้นเองจะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเราจึงพยายามเสมอแต่ไม่ค่อยได้พูดให้เพื่อนฝูงฟังวันนี้ถึงได้พูดให้ฟังเพราะความมุ่งมั่นของเราจริงไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้เป็นผลที่จะพึงดีไปด้วยในเมื่อเวลาเราห้ามหรือเราไม่รับการนิมนต์จากที่ไหนที่เขามานิมนต์พระว่าต่อมันตัดไปฉันเราไม่ยอมห้ามหากจำเป็นจริงๆเราก็เห็นใจเพราะโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันแต่ต้องคำว่าจำเป็นมีเหตุมีผลพร้อมแล้วจำเป็นต้องไปโลกกับธรรมแยกกันไม่ออกถึงคราวที่จะสมครอบก็สมครอบแต่ว่าจะมายุ่งกันอยู่ตลอดเวลานี้โลกเอารัดเอาเปรียบทำเกินไปเราก็จะเสียเปรียบอีลิตไปเรื่อยๆเราจึงไม่ยอมให้แต่ว่าตั้งแต่บรรดาพระในวัดนี้เลยแม้แต่มานิมนต์เราอย่างนี้เราก็ยังไม่ไปนี่เพื่อรักษาให้พระได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายตามเจตนาที่มาจากทิศต่างๆมาทั้งใครทั้งไกลไม่มีใครที่จะมุ่งมาหาเงินครับทองอติเรกาล่าร่ำรวยอะไรมุ่งตั้งแต่อัดแต่ทำถ้าคิดก็คิดเรื่องอัดเรื่องทำนับก็นับศีลนับธรรมไม่ได้ไปหานับอติเรกาล่าความร่ำรวยนับเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งเป็นสิ่งสังหารพระเราโดยตรงโลกเขานั้นมีความสง่างามผู้มีสมบัติเงินทองแต่ทำแล้วเฉพาะทำแล้วพระเรานี้มีมากเท่าไรยิ่งเป็นการเสื่อมการทำลายตนเองทำลายจิตใจของตนลงไปโดยลำดับลำดับจนหาคำหมายไม่ได้ในตัวเองทั้งๆที่ตัวเองนั้นยิ่งว่ามีสมบัติมากเพราะจิตมันเป็นโลกแล้วมันก็ยิ่งไปต่างโลกแต่เรื่องธรรมไม่มีอะไรจะเหลือตุอยู่ในภายในเลยนี่แหละที่วันที่เด็กมันแฝงธรรมมาจนกลายเป็นเนื้อเป็นหนังของมันเช่นเดียวกับต้นไทรที่มันเกาะต้นไม้ต้นใดขึ้นเมื่อมันเกาะนั่นแล้วมันก็เอาอาหารของต้นไม้ต้นนั้นละกินดูดซึมเข้ามาในอวัยวะของมันจนกระทั่งมันเติบโตต้นไม้นั้นค่อยเหี่ยวยุบยอดแล้วตายไปมันก็กอดนัดเอาเป็นอาหารก็เงียบมันตั้งตัวของมันได้เลยต้นไม้ก็เป็นอาหารของมันไปทั้งสิ้นนี่กิเลสที่มันแฝงมาในธรรมที่แรกมันก็เป็นเหมือนต้นไทรหรือเหมือนกาฝากเห็นเวลามันมีมากขึ้นมากขึ้นเราสังเกตดูก็รู้ต้นไม้ต้นไหนที่มีกาฝากมากๆจะไม่มีเหลือเลยกิ่งนั้นกิ่งนี้ตายเข้ามาตายเข้ามาหดเข้ามาหดมาสุดท้ายก็ตายหมดทั้งต้นทั้งนั้นเพราะกาฝากกินหมดดูดเอาเนื้อเอาหนังของต้นไม้ไปกินแค่หมดให้ตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาใบก็เป็นใบของตัวต้นก็เป็นต้นของตัวดอกผลอะไรก็เป็นของตัวแต่อาศัยเนื้อหนังของต้นไม้แต่เป็นอาหารนะแต่นี่ก็เหมือนกันกิเลสมันก็แทรกมาแทรกมาเป็นกาฝากขึ้นเข้ามาภายในจิตแฝงมาในธรรมดังที่ว่านี้เมื่อแฝงเข้ามามากๆแล้วมันก็เป็นต้นไทรเป็นกาฝากกอดรัดเข้าไปรัดเข้าไปจิตใจเลยกลายเป็นโลกไปหมดเจตนาดั้งเดิมที่มุ่งมาเพื่อธรรมซึ่งเห็นมาเป็นของประเสริฐได้กลายเป็นของเลวไปซะแล้วในความรู้สึกตัวเองแล้วกลับเห็นสิ่งที่ทำทั้งหลายตำหนิว่าเป็นของดีขึ้นมามีค่าขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีทางเรื่องของพระจะมีธรรมติดจิตติดใจนั้นเป็นไปได้ยากมากดีไม่ดีไม่มีเลยให้พากันระมัดระวังให้ดีนี่ด้วยเหตุผลอย่างนี้เองประการหนึ่งซึ่งเป็นผลพลอยได้จากหลักใหญ่คือเพื่อสงเคราะห์หมู่เพื่อนให้ได้รับความสะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติ
สมกับว่าผมเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนรับหมู่เพื่อนไว้ด้วยเหตุได้ผลจริงๆการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถโดยเหตุผลการรักษาหมู่เพื่อนในทางใดที่ให้เป็นความสะดวกสบายไม่ให้ใครมารบกวนก็เป็นเรื่องของผมรักษาหมู่เพื่อนเองเช่นเขามันขอพระไปอยู่สำนักนั้นสำนักนี้ผมไม่เคยสนใจเลยถ้าวันนี้ท่านไม่ได้มุ่งจะไปหาตั้งสำนักที่นั่นสั่งสอนใครต่อใครท่านมุ่งมาเพื่อจะอบรมสั่งสอนตนเองโดยอาศัยครูอาจารย์แม่โอวาทการแนะนำสั่งสอนท่านยังไม่สนใจที่จะไปตั้งหลักตั้งฐานสร้างวัดนั้นวัดนี้ขึ้นวัดนั้นวัดนี้ขึ้นเราจึงไม่อาจที่จะแยกท่านไปสั่งให้ท่านไปในสถานที่ใดเพราะท่านมาตามอัธยาศัยมามุ่งอัดมุ่งทำเราจะขับไล่ใช้ส่งให้ท่านไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเป็นความขัดต่ออัธยาศัยซึ่งเป็นความผิดธรรมเราทำไม่ได้เนี่ยเราก็พูดอย่างนี้เดียวแล้วเราไม่ไปแตะพระสงฆ์อยู่ในวัดนี้พูดกับเขาให้เป็นที่เรียบร้อยไปเดียวแล้วเขาไปมีเยอะนะที่เขามาขอวัดขอพระจากวัดนี้นี่คืออุบายการรักษาหมู่เพื่อนให้อยู่สะดวกสบายมีมากมีน้อยเราบินทบาทมานั่นพอเป็นพอไปแล้วสำหรับผู้มุ่งทำในใจแล้วย่อมไม่เห็นแก่ลิ้นแก่ปากลิ้นก็ดีปากก็ดีท้องก็ดีไม่มีอำนาจเหนือธรรมไม่แทรกแซงธรรมไปได้สำหรับผู้มุ่งทำถ้าผู้มุ่งโลกมุ่งสงสารแล้วมีแต่เรื่องแทรกมีแต่เรื่องแซงธรรมทั้งนั้นเรื่องเหยียบย่ำทำลายธรรมทั้งนั้นนั่นคือผู้ชี้ผายผิดกันที่ตรงนี้นี่เราไม่ใช่ผู้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นอาหารการบริโภคมีมากมีน้อยจึงพอดีทั้งนั้นดีหมดพอดีทั้งนั้นไม่ว่าขาดเขินไม่ว่าบกพร่องพอเป็นพอไปทั้งนั้นเพราะพอยังเยียวยาสภาพวัดจิตไปเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อการบำเพ็ญของเราจะได้รับความสะดวกสบายเพียงเท่านี้เราสะดวกสบายแล้วอ้าวในวัดนี้มีอะไรใครจะต้องการอะไรเอาได้เลยมีอะไรเลี้ยงกันหมดทั้งวัดเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันเหมือนลูกพ่อแม่เดียวกันเราต่างองค์ต่างเป็นสักยะบุตรด้วยกันไม่ว่าจะชาติชั้นวรรณะใดเข้ามาสู่นี้เป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นคนขอทานประเภทเดียวกันคนขอทานประเภทเดียวกันไม่เห็นอกเห็นใจกันไม่รักกันใครจะรักกันได้ในโลกนี้ถ้าลงพระหาความรักความสงสารความเห็นอกเห็นใจกันไม่ได้แล้วโลกนี้จะไม่มีธรรมเหลืออยู่เลยถ้าพระไม่สั่งสมธรรมเหล่านี้ให้เด่นขึ้นในตนสมกับความเป็นพระซึ่งออกมาจากลูกตถาคตผู้ทรงพระเมตตาอย่างยอดเยี่ยมกับโลกทั้งหลายนี่ความเห็นอกเห็นใจกันก็คือพระนั่นเองความให้อภัยกันก็คือพระความไม่ถือกันก็คือพระความเมตตาสงสารกันก็คือพระทุกสิ่งทุกอย่างอันที่เป็นธรรมแล้วคือพระทั้งนั้นเราอยู่ด้วยกันแบบคือพระนี้จะหาความยุ่งเหยิงวุ่นวายทะเลาะเบาะแว้งกันได้ที่ไหนเพราะต่างคนก็มุ่งเจตนาอันเดียวกันเป็นธรรมธรรมต่อธรรมมีจำนวนมากเท่าไหร่บวกกันเข้าแล้วก็ยิ่งเป็นมหาสมบัติอันใหญ่โตเพราะนั่นก็ดีองค์นี้ก็ดีองค์ไหนก็ดีหนึ่งดีมาบวกหนึ่งดีเข้ากับเป็นสองดีบวก3ดี4ดีเข้าจำนวนมากขึ้นมากขึ้นนั่นก็ดีนี่ก็ดีทั้งวัดดีด้วยกันทั้งนั้นก็มีแต่ของดีเต็มวัดเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างตรงข้ามเอาองค์นี้ก็เลว1แล้วนะ2ไปบวกเป็นคนเลวด้วยกัน2แล้ว3เข้าไป4เข้าไปเลวต่อเลวมากมากทั้งวัดมีแต่พระเลวเลวไหลแล้วเถอะแล้วเราจะหาผลหาประโยชน์หวังผลประโยชน์จากอะไรถ้าจากความเลอะเทอะเหล่านี้ได้แล้วโลกนี้มันมีความเลอะเทอะมาตั้งแต่ไหนมันประเสริฐไปนานแล้วความสิ่งตกก็ตกโสมมไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำโลกให้เจริญติดเปื้อนอยู่ในเสื้อผ้าของผู้ใดก็ต้องได้ซักได้ล้างออกนี่เรื่องกิเลสความโสมมมันติดอยู่ในจิตในใจติดอยู่ในมารยาทกายวาจาของผู้ใดต้องชำระสะสางออกโดยลำดับจะนอนใจไม่ได้เพราะเราตั้งการของดีเราไม่ได้ต้องการของเร็วนั้นเร็วนี่เร็วอย่างที่ว่านั่นนี่แหละความอยู่ผาสุกของพระที่อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากไม่สำคัญชาติชั้นวรรณะใดไม่สำคัญสำคัญที่ความเป็นพระทราบแล้วทุกองค์เป็นลูกศิษย์ถาคตเป็นศาสยบุตรมีความจงรักภักดีต่อกันมีความเป็นธรรมเหมือนกันมุ่งมั่นต่อธรรมด้วยกันจิตใจเป็นธรรมด้วยกันอยู่ด้วยกันได้ด้วยความผาสุก
มันมีคิดเนี่ยใดๆซึ่งเรื่องเป็นเรื่องของโลกที่ถือกันสูงๆต่ำๆเอาเข้ามายุ่งในวงศาสนาศาสนาธรรมไม่ได้ถ้าทำเป็นสิ่งที่ให้ความเสมอภาคนี่เป็นหลักสำคัญพากันตั้งใจก็คือปฏิบัติให้ดีอย่าลดละความเพียรเป็นของสำคัญไม่มีทรัพย์ใดประเสริฐยิ่งกว่าอริยทรัพย์ซึ่งเรากำลังเสาะแสวงหาอยู่แล้วทรัพย์นี่แหละคือทรัพย์ที่ให้เกิดความกลุ้มใจจริงๆไม่มีความเดือดร้อนแฝงเข้ามาไม่มีแบบมีสันและมีคมแฝงเข้ามาเหมือนแบบนี้เย็นแล้วน้อยก็เย็นได้น้อยตามกำลังมีมากเย็นมากตามกำลังมีเต็มที่ก็เย็นเต็มที่ได้แก่ธรรมนี่แหละอริยทรัพย์ทรัพย์อันนี้เป็นเครื่องประดับจิตใจส่งเสริมจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมต้องพยายามชะล้างสิ่งที่สกปรกรกคลุมรังอยู่ภายในจิตใจให้หมดไปหมดไปด้วยความภาคเพียรของตนอย่าได้เห็นความภาคเพียรว่าเป็นสิ่งไม่ควรทำหรือว่าเป็นข้าศึกต่อตนเห็นความขี้เกียจอ่อนแอเห็นตามกิเลสตัณหาอาสวะบงการในทางใดแล้วก็เห็นชอบในทางนั้นตามนั้นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางของธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้เราผู้บวชมาในศาสนามุ่งอริยทรัพย์อย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมอริยสัจขึ้นภายในจิตใจของตนจะมีความสุขความเย็นใจนี่คือทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐแท้ก็คือใจนี่พยายามซักฟอกชะล้างออกโดยลำดับลำดับอย่าลดละท้อถอยใจจะเริ่มแม้จะมันจะคึกขนองยิ่งกว่าม้าก็เถอะถ้าลงได้ฝึกได้ทรมานกันไม่หยุดไม่ถอยแล้วมันต้องยอมจำนนวันหนึ่งจนได้ไม่มีอันใดที่จะเหนือธรรมและไม่มีกิเลสประเภทใดจะเหนือธรรมไปได้ผู้นำกิเลสนำธรรมเข้ามาปราบกิเลสก็คือเราธรรมเป็นความถูกต้องดีงามอยู่แล้วการปราบกิเลสด้วยธรรมก็คือด้วยความภาคเพียรของเราอาศัยธรรมเป็นเครื่องมือมีศรัทธาวิริยะหรือสติปัญญาเป็นสำคัญหรืออิทธิบาท4ฉันทะให้พอใจในความเพียรเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับลำดับวิริยะเพียรไม่ถอยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะความเพียรเพราะฉันทะเพราะจิตตะความฝักใฝ่รักชอบในความหลุดพ้นวิมังสาประเสริฐด้วยพระปัญญาตีชาเฉลียวฉลาดสามารถอิทธิบาททั้งสี่เป็นเครื่องมือสำหรับแก้วิเลียดด้วยเป็นเครื่องสนับสนุนด้วยอยู่ด้วยกันวิริยะนี่เป็นเครื่องสนับสนุนคือเพียรพยายามเพียรด้วยอะไรเพียรด้วยสติปัญญาฟาดลงไปแก้วิเลียดมีความรักรักในความเพียรสนใจในความเพียรแล้วจิตมันจะคึกขนองขนาดไหนต้องหมอบราบลงวันหนึ่งจนได้ไม่สงสัยเพราะธรรมนี้เคยปราบกิเลสมานับไม่ถ้วนแล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ธรรมเป็นเครื่องปราบกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีธรรมที่จะส่งเสริมกิเลสแล้วในขณะเดียวกันกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันให้พึงทราบเสมอเมื่ออาการใดแสดงขึ้นมาเป็นทางกิเลสให้พึงทราบว่านั้นคือข้าศึกเกิดขึ้นในหัวใจเราแล้วให้รีบว่าอาวุธคือธรรมเข้ามาต่อสู้ทันทีมันจะแสดงความโลภความโกรธความหลงก็ตามแสดงราคะตัณหาขึ้นมาภายในใจก็ตามสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภัยที่จะมาทำลายจิตใจของเราผู้ประมาทผู้ไม่มีสติอย่างไม่โดยไม่สงสัยมากกว่านั้นก็คิดหายไปได้จริงๆเพราะสิ่งทำลายเหล่านี้นี่เราไม่ได้มาทำลายตนเรามาเพื่อสั่งสมเพื่อส่งเสริมตนเอง
ด้วยความภาคเพียรเพื่อให้จิตมีความสงบร่มเย็นสงบไม่ได้เอาให้ได้มันไปไหนวะทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำใจให้สงบถ้าเป็นสิ่งที่สงบไม่ได้พระย่อสอนทำไมขนาดเป็นศาสตราเอกของโลกสอนผิดไปได้เลยเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเราบวชมาเพื่อใครทุกวันนี้ก็มีพุทธังธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิตั้งแต่ขณะบวชเราไม่เคยเกิดถึงผู้ใดว่าจะเริ่มล้ำเลิศประเสริฐยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เลยพอที่เราจะถือสิ่งนั้นมาเป็นสนะเมื่อพุทธังสนังกัจฉามิว่าเป็นชนะของเราแล้วท่านสอนว่าอย่างไรท่านเพียรอย่างไรเราต้องยึดอันนี้เป็นหลักใจด้วยยึดท่านเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายยึดธรรมเป็นแนวทางเดินด้วยทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลที่จะพึงได้รับไม่ต้องสงสัยสังโฆท่านดำเนินยังไงพระสงฆ์สาวกท่านดำเนินยังไงเราเห็นแล้วในตำรับตำราท่านเขียนไว้ทำไมท่านเหล่านั้นเป็นผู้ผ่านพ้นไปหมดแล้วปรินิพพานไปกี่ร้อยกี่พันปีแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องการสถานที่เวลาเวลาผ่านไปนานแล้วเราระลึกถึงท่านเพื่ออะไรระลึกถึงท่านเพื่อเป็นหลักใจประกันเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจเราว่าท่านดำเนินอย่างไรด้วยท่านถึงได้เป็นผู้ประสบเราก็พยายามดำเนินตามแนวแถวของท่านที่ท่านสอนก็เหมือนกับเดินตามหลังท่านไปโดยลำดับลำดับท่านถึงขนาดนั้นเราก็ถึงขนาดนี้เนี่ยท่านถึงวันนั้นเราก็ถึงวันนี้เมื่อเดินอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะไปไหนก็ถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานเหมือนกันนี่แหละธรรมเคยปราบตามกิเลสมาตั้งแต่ข้างโน้นจนกระทั่งถึงข้างนี้ไม่ปรากฏว่าธรรมบทใดล้าสมัยนอกจากคนผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้นับถือศาสนาหรือเราเท่านั้นเป็นผู้ล้าสมัยคือล้าต่อกิเลสนั่นเองไม่นำธรรมเข้ามาปราบตามประหัตประหารกิเลสก็เป็นคนล้าสมัยธรรมไม่ได้ล้าสมัยเหมือนมีดเล่มนี้หรือปืนกระบอกนี้ยิงอ้าวฟาดลงไปช้างก็ตายอย่าว่าแต่คนเลยถ้าจับขึ้นมายิงถ้าไม่จับขึ้นมายิงช้างมาเหยียบหัวคนให้แหลกก็แหลกได้ปืนก็ทิ้งอย่างนั้นเนี่ยสติปัญญาเมื่อนำมาใช้แล้วมันก็เป็นเหมือนปืนที่ทิ้งไว้นั่นเครื่องหรืออาวุธทิ้งไว้ต่อให้ยีเดียบย่ำยีซะจนแหลกแตกกระจายไม่มีเศษมีเหลือเป็นอัดเป็นธรรมอยู่บ้างเลยคนทั้งคนมีตั้งแต่ขี้เกินตัวขี้โรคขี้โกรธขี้หลงขี้ช้างอ่อนแอไปขี้กันหมดเต็มตัวหาธรรมจะแทรกลงไม่ได้เนี่ยแล้ววิเศษที่ไหนคนทั้งคนเป็นยังไงแล้วต้องคิดนักปฏิบัติต้องเป็นนักคิดนักค้นคว้าไม่ใช่นักนั่งอยู่เฉยว่าหลับตาแล้วเหมือนคนตายตานี่หลับจริงแต่จิตไม่หลับถ้าจะพิจารณาทางให้เป็นความสงบก็มีสติจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาในหน้าที่การงานทั้งตนที่ทำเพื่อความสงบแล้วใจมันจะวิเศษวิโสกระโดดโลดเต้นเนื้อทำไปไหนคำว่าใจนี่หมายถึงว่าใจที่มีกิเลสเป็นเครื่องผลักดันออกมาแล้วกิเลสตัวไหนจะเหนือธรรมคือสติความพยายามของเราด้วยสติไปไม่ได้อยู่สงบลงจนได้พูดถึงเรื่องความสงบให้เห็นสักทีจิตเราตั้งแต่วันเกิดมาที่เราไม่ได้เคยภาวนานั้นไม่เคยเห็นความสงบเลยแล้วก็คำว่าท่านว่าสมาธิสมาธิหรือสันติสันติคือความสงบมันมีแต่ชื่อเราไม่ได้ตัวสงบมาเป็นสมบัติครองใจนี่เลยสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อของสมาธิเต็มในตำหนักตำลาตัวของเรามันฟุ้งจะตายยิ่งก่อนลูกฟุตบอลปิ้งนู้นปิ้งนี่ทิศเหนือทิศใต้ปิ้งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ยิ่งกว่าลิงร้อยตัวเพราะไม่มีเครื่องหากถ้าไม่มีเครื่องบังคับเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยเครื่องบังคับฟาดมันลงไปด้วยสติด้วยความพยายามของเราต้องเห็นความสงบแน่นอนวันโดยไม่ต้องสงสัยจากนั้นก็ปัญญาเพราะได้โอกาสที่จะพิจารณาท่านว่ารูปังอนิจจังเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณังอนิจจังรูปังตลอดวิญญาณังทุกขังอนัตตาอยู่ที่ไหนนี่ท่านทำไมท่านรู้สิ่งเหล่านี้ท่านว่าเต็มไปด้วยใจรักคืออะไรเราจะถือเอาอะไรเป็นสาระถืออะไรเป็นเราเป็นของเราทำไมจึงยึดถือทั้งที่เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งกระดูกแฝงคออยู่ตลอดเวลาควรมากที่สุดก็คือขันนี่เองพาราฮาวีปัญจขันธาควรได้ทุกแง่ทุกมุมทุกเวลาเวลา
็คือขันทำไมจึงไม่เห็นความควรของมันไม่เห็นโทษของความรบกวนของมันมันไปยึดถือมันทำไมสิ่งเหล่านี้กระดูกก็รู้แล้วว่ากระดูกเอามาเป็นตนได้ยังไงหนังก็เหมือนหนังรองเท้าแต่หนังรองเท้าไม่ได้สกปรกเหมือนหนังขนเรายึดไว้เพื่ออะไรเล็บหนังพันเนื้อเอ็นกระดูกจนกระทั่งถึงอวัยวะส่วนภายในมันมีที่น่ายึดที่ตรงไหนมันมีตั้งแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปด้วยอสุภะอสุภังปาชาผีดิบปาชาผีสดก็อยู่ภายในท้องของเรานี่ในตัวของเราอีกด้วยรวมหมดทั้งตัวเราหมดทั้งในท้องมีตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่เรื่องอสุภะอสุภังเป็นปาชาผีดิบอีกทั้งกลางวันกลางคืนเราทำไมไม่ดูปาชาล่ะนี่คือปัญญาค้นลงไปให้เห็นสิพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้นี่แล้วก็ทรงรู้ด้วยวิธีอย่างนี้ด้วยจึงได้นำวิธีการที่ทรงบำเพ็ญถูกต้องแล้วอย่างไรและผลที่ทรงได้รับแล้วอย่างไรแก่บรรดาสัตว์โลกเพื่อปฏิบัติตามนี่เราเป็นแนวหน้าแล้วเราเป็นนักบวชเป็นนักรบไม่ใช่เป็นนักหลบนะหลบนั่นหลีกนี่เราไม่ใช่นักหลบอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเป็นนักหลบนักหลับนั่งภาวนาคอยแต่จะหลับใช่ไหมล่ะเอาให้กินให้จังตั้งใจพูดปฏิบัติแล้วปัญญาจะเกิดถ้าพาคิดแล้วปัญญาต้องเกิดไม่พาคิดจนกระทั่งวันตายก็ไม่เกิดเอาจะสมาธิดีขนาดไหนก็ดีอยู่แค่นั้นเป็นสมาธิอย่างนั้นจะเป็นปัญญาขึ้นมาไม่ได้ท่านสอนว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโมติมหาสังสาปัญญาที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากคือเราคิดเป็นเรื่องศีลศีลเราก็ไม่ได้ด่างพร้อยทะลุที่ไหนดีแล้วไม่เป็นกังวลไม่เป็นนิวรณ์กับสิ่งนั้นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจิตใจเพื่อความสงบได้โดยความสะดวกสบายหายกังวลกับเรื่องศีลนะเมื่อไม่มีความกังวลในเรื่องศีลว่าด่างพร้อยทะลุต่างๆแล้วเราก็หมดความกังวลตั้งหน้าตั้งตาทำจิตให้เกิดความสงบสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสารเนี่ยปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วจะมีผลมากมีผลมากนั่นคือจิตเมื่อมีความสงบแล้วย่อมอิ่มตัวย่อมสงบย่อมสบายไม่สายแสไม่หิวโหยคว้านนคว้านี้คว้ารูปคว้าเสียงคว้ากลิ่นคว้ารสคว้าธรรมารมณ์ต่างๆเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายเผาผลาญจิตใจจิตที่มีความสงบย่อมไม่คว้านี่ละเมื่อจิตมีความสงบแล้วถ้าทำงานที่นี่มันก็ได้การได้งานพิจารณาอะไรก็เป็นอันนั้นเป็นมามันไม่ทะเลทลายไม่หิวไม่โหยแฉลบไปทางโน้นแฉลบไปทางนี้ทะเลทลายไปทางโน้นทางนี้เหมือนจิตที่หิวโหยปูนกวาดท่านจึงสอนให้มีสมาธิให้มีความสงบเย็นใจแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาขึ้นมาโดยลำดับลำดับเป็นปัญญาขึ้นมามากเท่าไรถึงการที่จะพักสมาธิก็สร้างฐานสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆสมาธิก็แน่นขึ้นโดยลำดับปัญญาก็เฉลียวฉลาดไปโดยลำดับกว้างขวางไปโดยลำดับเชี่ยวชาญไปโดยลำดับสมาธิก็ไปพร้อมๆกันปัญญาไปพร้อมๆกันนี่สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติภาคในสังสารปัญญาที่สมาธิหนุนแล้วจะมีผลมากมีสมมากนี่ว่ามันท่านไม่ได้บอกว่าปัญญานั้นเกิดเพราะมีสมาธินะปัญญาเกิดเพราะความคิดค้นต่างไม่ใช่มีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดเหมือนกับเครื่องทำครัวหรือทัพสัมภาระที่จะมาปลูกบ้านเมื่อขนทัพสัมภาระมาแล้วครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วควรจะการสร้างบ้านหลังนี้ได้อย่างเต็มภูมิแล้วเอามาทิ้งไว้เฉยมันก็เป็นไม้เป็นเหล็กเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายนั่นแหละมันไม่ได้เป็นบ้านให้แต่เครื่องมือมันพร้อมแล้วถ้าเราไม่ทำมันจะเมื่อมีเครื่องมือพร้อมแล้วมันจะเป็นบ้านขึ้นมาทีเดียวมันเป็นได้มันไม่เป็นนี่สมาธิก็เหมือนกันจะสงบขนาดไหนมันก็เป็นสมาธิสงบอย่างนั้นเหมือนเอาไม้มากองไว้อย่างนั้นเหมือนเอาเครื่องครัวเครื่องทำครัวมากองไว้อย่างนั้นอ่ะอันนั้นเป็นผักอันนี้เป็นหญ้าอันนั้นเป็นหัวหอมไม่เป็นกระเทียมอันนั้นเป็นพริกอันนี้เป็นเนื้ออันนั้นเป็นปลามันก็เป็นของมันอยู่งั้นแหละมันแต่มันไม่เป็นแกงเพราะฉะนั้นจะต้องเอามาผสมกันเมื่อมันพร้อมแล้วเอามาผสมทำเป็นแกงก็เป็นแกงขึ้นมาทำเป็นอาหารชนิดใดก็เป็นขึ้นมาเพราะเครื่องทำครัวมันพร้อมแล้วนี่สมาธิก็ตะล่อมตัวเข้ามาแล้วจิตตะล่อมตัวเข้ามาปราศจากความหิวโหยพอมีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเอาค้นลงไปพิจารณาไปนี่เหมือนกับว่าเราปรุงอาหารนั่นเองนะ
แล้วเกิดความรู้ชนิดนี้ขึ้นมาชนิดนี้ขึ้นมาแล้วกิเลสซึ่งไม่เคยขาดลอยออกไปจากจิตใจเพราะอำนาจของสมาธิใดๆเลยก็เห็นความขาดลอยออกไปจากอำนาจของปัญญาโดยลำดับดับนั่นและทำให้จิตเพลินจิตก็เพลินเรื่อยเรื่อยถึงเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าภายในจิตใจเพราะการทำงานได้จากการคิดการพิจารณานี่เป็นงานของจิตแล้วเราก็พักสมาธิเสียให้มีความสงบเย็นไม่ต้องไปเป็นกังวลกับงานของเราที่เคยพิจารณาเคยทำนั้นในขณะที่พักปล่อยกังวลทั้งหมดไม่ไปยุ่งในขณะที่ทำสมาธิเอาลงในสมาธิอย่างเดียวพอออกจากสมาธิแล้วเวลาทำงานไม่ห่วงสมาธิในทำงานต่างวาระกันให้จริงทุกงานงานสมาธิก็ให้จริงในขณะที่จะทำให้เป็นสมาธิให้ความสงบทำให้จริงจังให้เป็นความสงบเวลาจะออกพิจารณาทางด้านปัญญาเอาพิจารณาลงไปเรื่องธาตุขันธ์ตีให้แตกให้ละเอียดเหมือนเขาคลาดนานั่นมูลคลาดมูลไถแหลกเป็นสำคัญไอ้สัตว์หรือการคลาดนั้นจะสัตว์ภาณะจะเร็วหรือช้าไม่สำคัญสำคัญที่การคลาดอันนั้นให้แหลกละเอียดควรแก่การปักดำเขาถึงจุดอันนี้ก็ปัญญาพิจารณาลงไปให้ละเอียดละออจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงในส่วนใดแล้วปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับเหมือนกับว่าการคลาดนาขอเอาแล้วได้ที่แล้วปล่อยอ๋อที่พิจารณาเรื่องอสุภะอสุพังมันเป็นเมตุวงเราราคะตัณหาเกิดขึ้นเพราะความสุภะคือความสวยความงามมันสำคัญมั่นหมายตัณหามันงามที่ไหนหลักธรรมชาติแท้มันไม่ได้งามแต่เราเสกสรรเอาเนี่ยกิเลสมันพามันเสกพาเสกแล้วก็เคลิ้มตามกิเลสคล้อยตามกิเลสหลงตามกิเลสกิเลสแล้วจำว่าเนี่ยผลเป็นยังไงมันก็เป็นไฟขึ้นมาภายในจิตใจทีนี้แก้ลงไปให้ถึงฐานเดิมของมันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตาลงไปจนสภาพเป็นธาตุหลายครั้งหลายผลจนเป็นที่เข้าใจและปล่อยวางได้นี่เรียกปัญญานี่แหละสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหันช่างซ่าปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอสเวหิมุจตินะที่นี่นะจิตที่ปัญญาลมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบแน่อะไรไปทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบถ้าไม่ใช่ปัญญานั่นนี่หนุนกันไปเป็นลำดับดับตั้งแต่ศีลปริภาวิวิโตสมาธิมหาพลาโหติมหันช่างซ่ามหันช่างโซสมาธิปริภาวิตาปัญญาภาพลาโหติมหันสร้างซ่าปัญญาปริภัยตังจิตตังสัมมาเดวะอสุยิมุจตินั่นเป็นหนุนไปโดยลำดับลำดับพอถึงมิมุจติแล้วมันก็หมดว่าจิตตังปริภัยสมาธิปริภัยตังจิตตังสัมมาเดวะอสุยิมุจติจิตเมื่อปัญญาได้อบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นให้จำให้ดีนี่ละหลักความจริงหลักความถูกต้องทางดำเนินอยู่ตรงนี้อย่าละอย่าปล่อยตรงนี้อย่าเห็นว่าสิ่งใดดีผู้ใดดีเหนือธรรมเหล่านี้ไปนี่แหละธรรมของศาสดาพระศาสดาพระสาวกท่านเดินตรงนี้ท่านรู้ตรงนี้เห็นตรงนี้จึงสอนไว้อย่างนี้ให้ท่านยึดให้ดีอย่าให้เล่ย์ร่อนหลอดทะเลทลายใครว่าแล้วก็เชื่อกันหมดเพราะว่าเราเชื่อหมดดีไม่ดีไอ้ตาบอดหูหนวกมันมาบอกว่าเวลานี้มาผลนิพพานหมดแล้วเห็นว่าคนตาบอดมาพูดเชื่อง่ายๆคนตาดีสอนมันไม่เชื่อมันถึงโดนเอาโดนเอาเราจะเชื่อคนตาบอดหรือเชื่อคนตาดีเราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดจอมปาดกับคนโง่มืดแต่ทิศแต่ด้านอันไหนมันสำคัญกว่ากันเราโง่เราต้องหาคนฉลาดแล้วใครเป็นจอมปาดพุทธังธัมมังสนังกฉามิคืออะไรนั่นมีท่านสอนไปแล้วทางเดินไปสดๆร้อนๆก็คือเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญานี่ถ้าพิจารณาเอาให้กินให้จำอย่าลดละปัญญาพิจารณาให้ดีอย่าอยู่เฉยๆสมาธิคือความสงบใจเมื่อสงบมากมันขี้เกียจนะมีอะไรสัมผัสมันรู้สึกไม่สบายเข้าสู่สมาธิเย็นเฉยไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งกวนหรืออยากอยู่ตรงนั้นเสียนี่คือสมาธิขี้เกียจติดสมาธิแล้วเป็นมิจฉาสมาธิไปแล้วทันเนี่ยทั้งท่านที่เป็นสมาธิที่ชอบเนี่ยความติดสมาธิมันเป็นความผิดเนี่ยก็เลยกลายเป็นมิจฉาแท้มิจฉาในความชอบของสมาธินั่นแหละเจ้าของเป็นผู้ปฏิบัติเลยเป็นมิจฉาโดยไม่รู้สึกตัวส่วนมิจฉาสมาธิที่ผิดในอีกแบบหนึ่งนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งแต่นี้เราไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเราหมายถึงสมาธิที่ชอบนี่แหละ
จนทำคนให้ติดแล้วไม่อยากพิจารณาสนใจในทางด้านปัญญาเลยนั่นคือติดสมาธิเมื่อการติดสมาธิเป็นความถูกต้องหรือเป็นความผิดนี่เรียกว่ามิจฉาสมาธิก็ถูกพูดถึงเรื่องปัญญานี่มันกว้างขวางมากผมพูดเท่าที่จำเป็นให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ที่นี้พิจารณาเช่นอย่างพิจารณาธาตุขันธ์ในที่ร่างกายนี้เป็นอสุภะอสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วแต่ความถนัดของใจความดื่มดื่มของใจในอาการใดในไตรลักษณ์ใดหรือในอสุภะใดอสุภะมีหลายชนิดอยู่ในร่างกายของเราแล้วรวมลงเป็นอสุภะเดียวกันนั่นแหละแต่มันอาศัยพิจารณาส่วนใดซะก่อนเป็นอสุภะเป็นต้นเหตุแล้วมันถึงลุกลามเข้าไปอสุภะซึ่งเป็นส่วนรวมเราก็พิจารณาไปออกจากนั้นก็แยกแยะแตกสลายทำลายลงไปด้วยปัญญาหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจเป็นที่แน่ใจอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวแล้วความยึดมั่นถือมั่นในรูปขันธ์มันก็หมดไปขอให้อิ่มเถอะขอให้รู้แจ้งเห็นชัดเถอะมันจะปล่อยทันทีเรื่องอุปทานไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาที่พี่นะให้รู้แจ้งเห็นชัดเมื่อยังไม่เห็นชัดมันก็ยังไม่ปล่อยดึงออกก็แขนขาดไปเองสมมุติเราจะจับจะดึงจะลากด้วยแขนขาดมือขาดอุปทานก็ยังไม่ขาดจากความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าปัญญาสอดเข้าไปแทรกเข้าไปฟันลงไปแล้วขาดทางทลายไปเลยเมื่อรู้แจ้งเห็นชัดเมื่อไรแล้วเป็นไม่อยู่อุปทานพังลงไปรูปกายหมดความหมายแล้วหมดภาระหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาแล้วจิตก็รู้เองพอเหมือนกับเรารับทานหรือเราฉันอาหารคาวจะเป็นอาหารคาวชนิดใดหรือว่ารวมว่าเป็นอาหารคาวพอแล้วเมื่อพอแล้วจิตก็ไม่ถ้าฉันไม่รับแล้วหยุดทีนี้มันสัมผัสอะไรสัมผัสหวานเอาหวานมารับที่เมื่อรับหวานแล้วพอแล้วมันก็ปล่อยนี่เมื่อพิจารณารูปธรรมคือร่างกายพอแล้วด้วยปัญญาจิตใจก็ถอนตัวออกมาพอแล้วกับการพิจารณาจากนั้นก็ก้าวไปสู่นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นขันธ์ใดก็ตามในนามขันธ์ทั้ง4นี้มีความสัมผัสสัมพันธ์มีความดูดดื่มในขันธ์ใดตามขันธ์นั้นเข้าไปพิจารณาเข้าไปเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะกระจายไปหมดทั้ง4ขันธ์รวมยอดแล้วหมดปล่อยวางไปเหมือนกันจนกระทั่งเข้าถึงจิตตัวเป็นอวิชชาแท้เป็นรังแห่งวัฏฏะวนอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังจนกระทั่งถึงสมุทโยโหติมันไปจากไหนไปจากนี้ค้นลงไปที่นี่เป็นปัจจัยการที่นี่พอเข้าถึงนั่นแล้วมันเป็นปัจจัยการเนี่ยคือความสืบต่อกันโดยลำดับอันมันไปจากตัวนี้ทีนี้ตัดสะพานไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความรู้กับจิตตัวความรู้กับอวิชชาที่กลมกลืนกันเป็นหนึ่งอันเดียวนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาขั้นละเอียดที่จะสอดแทรกลงไปพิจารณาลงไปโดยทางไตรลักษณ์เหมือนกันไตรลักษณ์ส่วนหยาบรูปขันธ์ก็มีไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาตัวจิตกับวิชาก็มีไตรลักษณ์อันนี้การของหน้าตาเหมือนกันนะแต่เป็นไตรลักษณ์ขั้นละเอียดลงไปตามขั้นตามภูมิของกิเลสของธรรมมาพิจารณาลงไปถึงจุดอันสำคัญแล้วด้วยปัญญากิเลสที่ว่าเป็นสิ่งละเอียดสุดยอดก็ได้แก่วิชาก็สลายตัวไปด้วยอำนาจของปัญญาที่ละเอียดแหลมคมให้จังทุกขังอัตตาสมบูรณ์ในจุดนั้นกิเลสก็พังอวิชชาจะตะเววะเสสะวิราคะนิโรธาสร้างฆารานิโรโธสร้างฆารานิโรธาวิญญาณานิโรโธแล้วก็นู่นเอวเมตตาจักเกวะละสาดุกับขั้นทัศน์นิโรโธโหติเมื่อวิชาดับแล้วนั้นดับไปหมดเหมือนกับเมื่อถอนรากแก้วขึ้นมาแล้วกิ่งก็ดับใบก็ดับรากแก้วรากฟอยดับไปหมดพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นเนี่ยมาจนนั้นก็รากถ
ถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาเท่านั้นแหละกิ่งก็ดับกิ่งก็ตายใบก็ตายดอกก็ตายผลก็ตายกับพี่แก่นอะไรตาย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 ไปด้วยกันหมดหมดทั้งต้นตายหมดไม่มีเลยนะเราพูดเรื่องอวิชชารวมยอดเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันพออันนี้ดับเท่านั้นอวิชชาจะตะเววะทันทีดับแล้วจะพิจารณาอะไรอีกที่นี่นี่ภาคปฏิบัติเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็หมดความสามารถเราพูดตามนิสัยของเราเราหมดความสามารถแล้วมีทางพิจารณาแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะพิจารณาอะไรต่อไปอีกขอให้มันขอให้รู้เถอะคำว่าสันติปิโกกับปัจจานเวสวงโยหีนี่จะไม่มีปัญหาอะไรกับผู้ปฏิบัติด้วยเหตุด้วยผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงจะไม่พ้นจากธรรมอันนี้จะรู้จนได้เลยพระพุทธเจ้านิพพานเป็นเวลานานเท่าไหร่อะไรไม่สำคัญนั่นเป็นการเป็นสถานที่เวลาเวลามันสำคัญอยู่ที่สัจธรรมพิจารณาให้รอบสัจธรรมสัจธรรมอยู่ในสถานที่ใดนั่นแหละมัชฌิมาอยู่ตรงนั้นแหละสัจธรรมคืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมากไม่ใช่มัชฌิมาจะเป็นอะไรก็อยู่ที่ตรงนั้นด้วยนี่นั่นแหละเป็นอุจจาระดอกสำคัญหรือเป็นดาบอันคมกล้าที่สุดก็คือมัชฌิมาปฏิปทาปราบทุกสมุทัยให้เรียบวุฒิเลยนี่ด้วยความดับทุกข์ก็เป็นผลมาจากมาทำลายที่เหลือลงไปเป็นสาเหตุอะไรทุกข์มันก็ดับไปเองดับไปเองดับไปทีเล็กน้อยดับไปคำว่านิโรธไม่ใช่ว่าจะดับพึบเดียวนะค่อยดับไปเดินดับตามกำลังของมรรคที่ฆ่ากิเลสไปได้โดยลำดับดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายกิเลสปัญญาถอนอวิชชาพรวดขึ้นมาทีเดียวแล้วนิโรธก็ทำหน้าที่เต็มดับทุกข์พรวดพร้อมกันเลยท่านให้กิริยาว่านี่คือนิโรธความดับทุกข์แล้วเวลาดับทุกข์แล้วไปไหนที่นี่กิริยาการดับทุกข์ดับแล้วก็หายไปเท่านั้นเองทุกข์ดับแล้วก็คำว่านิโรธก็หายไปสิ่งที่ไม่หายคืออะไรผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปสมุทัยดับไปนิโรธทำหน้าที่ดับทุกข์ไปมรรคคือผู้แก้กิเลสตัณหาใช่ไหมได้แก่ปัญญาเป็นต้นนี่เรียกว่าสัจธรรมและสิ่งที่นอกจากสัจธรรมคืออะไรผู้ที่รู้ว่านี้ทุกสมุทัยนิโรธเหล่านี้ดับไปทำงานกันเต็มภูมิแล้วดับไปเช่นปัญญาก็ดับไปเหมือนกันเพราะปัญญาก็เป็นสมมุติแต่เป็นสมมุติฝ่ายแก้สมุทัยกับทุกข์ก็เป็นสมมุติฝ่ายผูกมัดนิโรธกับมรรคเป็นก็จะทำฝ่ายแก้ก็เป็นสมมุติเหมือนกันเมื่อหมดหน้าที่ทุกสมุทัยดับไปแล้วอันนี้ก็ปลอดเหมือนเครื่องมือเหมือนศาสตราวุธเมื่อข้าศึกราบหมดแล้วอาวุธก็ปลอดนี่เพราะเป็นสมมุติด้วยกันแล้วที่นอกจากสมมุตินั้นคืออะไรจริงหรือเราวันนี้พานอยู่ที่สัจธรรมทั้งสี่นี่เหรอสัจธรรมทั้งสี่นี่เป็นบันไดเป็นทางเดินเมื่อก้าวออกจากนี้พานออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี่ผู้ใดเป็นผู้ผ่านนั่นผู้นั่นที่คือผู้บริสุทธิ์ทุกข์ก็ดับไปสมุทัยดับไปนิโรธดับไปมรรคก็ดับไปปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นสมมุติดับไปผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งสี่นี้ดับไปคืออะไรนี่คือผู้บริสุทธิ์เอาตรงนี้แล้วเราจะไปหาที่ไหนอีกที่หามากกว่านิพพานหาที่ไหนเอาให้เห็นจริงจังเลยธรรมของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอจะมาหลอกมาให้ทำความดีนะคอยไปเอาสวรรค์โน้นคอยไปนิพพานโน้นนะชาติหน้านั้นนะนิพพานอยู่ในตัวนี่อย่าสนใจมันเลยมันไม่มีอยู่ในหัวใจนั่นคือกิเลสมันหลอกเอาให้มันจริงจังจะพ้นไปไหนข้าฟังที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมอยู่ตลอดการสถานที่คือทุกเวลาๆกับกิเลสทุกประเภทปราบได้หมดเรื่องหน้าของมัชฌิมาปฏิปทานี้ทั้งนั้นแต่ที่กิเลสมันผ่าผลขนาดไหนเอามัชฌิมาอย่างผ่าผลเอาฟาดกันให้แหลกไปนั่นเครื่องมือก็มีหลายเครื่องมือสำหรับปราบกิเลสอย่างชนิดที่โหดร้ายทารุณที่สุดก็เอา
เครื่องมือชนิดที่มีกำลังกล้าสามารถที่สุดปราบกิเลสประเภทนั้นให้แหลงไปเรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมกันกับกิเลสประเภทนี้นั่นและโดยลำดับไปเมื่อกิเลสเข้าขั้นกลางเรื่องปัญญามันก็เป็นไปเองที่จะเหมาะสมกับการปราบกิเลสประเภทใดกิเลสขั้นละเอียดปัญญาขั้นละเอียดเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งหน้าแรงหน้าฝนหน้าแรงหน้าฝนมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ปัญญาชนิดสติปัญญาประเภทนี้ก็ไหลลินอยู่เหมือนกันแทรกกันไปแทรกกันมาพิจารณาสอดแทรกกันไปเข้าใจกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันทะลุปุโปร่งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือกิเลสเรียกวุฒิคำว่ามหาสติมหาปัญญาก็หมดปัญหาที่จะพูดกันอีกทำต่อยโดยไว้ตามเป็นจริงทั้งนั้นเพราะเหล่านี้เป็นสมมุตินี่มหาสติมหาปัญญาเป็นนิมิตเมื่อไหร่เป็นสมมุติเป็นเครื่องมืออันทันสมัยที่จะฆ่าอวิชชาได้ก็คือมหาสติมหาปัญญานี่เมื่ออวิชชาที่เป็นจอมวัฏจักรมันสิ้นอำนาจวาสนาทลายลงไปแล้วเครื่องมือประเภทที่ทันสมัยนี้เรียกว่าปรมาณูหรือนิวเคลียร์ก็แล้วแต่สมัยทุกวันนี้มันก็หมดปัญหากันไปเองปล่อยทุกอย่างทุกข์ก็ปล่อยสมุทัยก็วางก็ปล่อยนิโรธก็ปล่อยมรรคก็ปล่อยปล่อยโดยตลอดทั่วถึงจิตก็มายึดมั่นในความบริสุทธิ์ของตนถึงจุดสุดท้ายแล้วเรียกว่าเสร็จงานไม่ต้องมาแก้ที่เด็กตัวใดอีกแล้วจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีกังวลที่จะแก้กิเลสแล้วไม่เป็นกังวลกับเรื่องอดีตอนาคตกับพบกับชาติว่าจะเกิดในพบใดชาติใดสถานที่ใดนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสวรรค์ชั้นพรหมที่ไหนไม่คิดหมดปัญหาปัจจุบันก็รู้เท่าเป็นความบริสุทธิ์อยู่อย่างแท้จริงนี่ผมต้องการปฏิบัติเอาให้จริงให้จังเอาละเอาแค่นี้ก่อนให้ท่านปัญญาหลังนี้ด้วยขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ